มีจวนคุมเรื่องผสมพันธุ์แล้วก็เกิดประมาณวันที่28วันแล้วก็ย้ายมาพี่ย้ายมาพี่แล้วให้ชูกับน้องนี่เบิ่งแล้วก็เบิ่งตามอาการเนาะแล้วก็ถ้าหมูมันบ่สบายบ่เจ็บก็เอายาซักฟาร์มหมูของเฮาแม่นเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันตอบสนองให้ทางเขตยังบ่ทันได้เพียงพอเทื่ออันนี้ก็ได้เก็บซื้อนําประชาชนผู้เลี้ยงหมูผู้ประกอบการเลี้ยงหมูอยู่ภายในแขวงบ่อแก้วนี่แล้วก็อันที่2มาก็ซื้อมาจากต่างแขวงเนาะนําเข้ามาจากต่างแขวงหลายๆคนอาจได้ติดตามรับชมแล้วสําหรับโครงการกสิกรรมตอนที่1ซึ่งเว้ารวมเกี่ยวกับโครงการกสิกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําส่วนว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้รับชมแม้นสามารถเข้าไปเบิ่งทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําปัจจุบันได้มีประชากรดํารงชีวิตเป็นจํานวนหลายหมื่นคนโดยมีหลายประเทศที่ได้เข้ามาเต่าโฮมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยเมื่อสังคมใดหนึ่งมีจำนวนประชากรหลายขึ้นแน่นอนสังคมนั่นก็มีความต้องการการบริโภคที่หลายขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะมนุษย์เฮาทุกคนแม้นมีความต้องการทางด้านปัจจัย4เช่นที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและเสบียงอาหารด้วยเหตุนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำจึงต้องได้ให้ความสำคัญในการพึ่งพาตนเองขั้นพื้นฐานเท่าที่สามารถเฮ็ดได้โดยเฉพาะเป็นด้านเสบียงอาหารดังนั้นจึงได้กำหนดพื้นที่การกสิกรรมโดยประกอบด้วยการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์สำหรับการปลูกฝังมีการจัดสรรเนื้อที่ปลูกฝังประมาณ400เฮกตาร์ในนั้นเป็นเฮือนโฮม185หลังสำหรับการเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มงัวฟาร์มหมูเป็ดไก่และห่านซึ่งมื้อนี้พวกเขาจะนําเสนอรายละเอียดให้กับบรรดาทานเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มหมูแห่งนี้เป็นรูปแบบฟาร์มปิดเป็นการเลี้ยงหมูแบบทันสมัยฟาร์มหมูแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ท้ายปี2019และสามารถเปิดนําไส้ในต้นปี2021เนื้อที่ทั้งหมด4เฮกตาร์เนื้อที่ก่อสร้างคอกหมูประมาณ 7,800 ตําแหน่งสามารถเลี้ยงหมูได้ 10,000 ตัวฟาร์มหมูแห่งนี้ในระยะเริ่มต้นแม้นมีพ่อพันธุ์จำนวน12ตัวแม่พันธุ์จำนวน298ตัวโดยมีสายพันธุ์ดูล็อกแรนเบรสรักสไวท์มาฮอดปัจจุบันฟาร์มหมูแห่งนี้มีหมูทั้งหมดประมาณ 4,200 ตัวปัจจุบันสามารถสนองให้โรงงานค่าสัตว์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำประมาณ60ตัวต่อมือฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งนี้ได้มีวิธีการขยายพันธุ์อย่างเป็นระบบทั้งได้ปริมาณและคุณภาพเป็นการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติสวัสดีน้องคือซวยมาจากบ้านห้วยม่วงเมืองปักทาแขวงบ่อแก้วมาเฮ็ดเวียกอยู่สามเหลี่ยมคำเนาะได้2ปี2ปีปลายนะน้องเองคือตอลีมาจากบ้านบกโซมเมืองพาวดมแขวงบ่อแก้วรับผิดชอบผสมพันธุ์แล้วก็เบิ่งอันน่ะหมู่มันตอนใหญ่หมู่เข้าอยู่ห้องฟักทองเฮาสังเกตอวัยวะของมวลมันจะออกน้ําลื่นเนาะของเพชรแม่มันออกน้ําลื่นเฮาฮู้ว่ามันอยากผสมพันธุ์เฮาก็พาเราไปผสมพันธุ์มาตักน้ําใส่ยาน้ํายาฆ่าเชื้อล้างอวัยวะเพชรให้สะอาดแล้วก็เอาตัวผู้ออกมาแล้วผสมพันธุ์เบิ่งถ้าอวัยวะเพชรบ่เข้าทางเพชรก็เอามือจับใส่มันเข้าทางเพชรบางครั้งมันต้องได้ช่วยเพราะว่าอวัยวะเพชรเขาบ่สามารถเข้าทางอวัยวะเพชรตัวแม่ทุกมือต้องสมพันธ์ซองเถื่อมันจึงมีลูกถ้าบ่ได้สมพันธ์ซองเถื่อมันจะบ่มีลูกการผสมพันธุ์แบบนี้สามารถกำหนดเวลาในการผสมพันธุ์ได้สามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผสมพันธุ์และเฮ็ดให้มีลูกหลายตัวหนึ่งเคยเกิดลูกสูงสุดถึง24ตัวแม่พันธุ์หนึ่งจะตั้งท้องเป็นเวลา114วันใกล้จะครบกำหนด1อาทิตย์จะได้ย้ายไปยังห้องเกิดลูกซึ่งห้องนี้ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการเลี้ยงลูกหมูเกิดใหม่ประกอบไปด้วยตู้ที่ติดตั้งดอกไฟที่ให้ความอบอุ่นถังใส่น้ำถังใส่อาหารของแม่หมูและถังใส่อาหารของลูกหมู
สำหรับอาหารลูกหมูอ่อนแม่นให้อาหารสำเร็จรูปลูกหมูจะอยู่น้ำเม28วันหลังจากนั้นก็ย้ายไปอีกคอกเป็นคอกหมูขนาดกลางอยู่บนนี้หมูทุกโตจะได้รับการซักวัคซีนป้องกันพยาธิต่างๆ1เดือนผ่านไปจะได้ย้ายไปอีกคอกและจะได้อยู่ในคอกนี้จนกว่าจะครบ 7-8 เดือนจึงจะย้ายเต็มทีการเลี้ยงหมูลักษณะแบบนี้แม่นรับประกันได้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแมนการรักษาความสะอาดในทุกๆมือเช่นการล้างคอกหมูให้มีความสะอาดเมี้ยนม้วนหมูซึ่งจะนำม้วนหมูไปใส่ต้นกล้วยและพืชที่ปลูกแต่ละชนิดเมื่อต้นกล้วยใหญ่ขึ้นมาก็นำเอาต้นกล้วยไปเฮ็ดเป็นอาหารหมูเป็นระบบหมุนเวียนกันสามารถช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูได้ดีสมควรสบายดีคอยซื้อเที่ยงทำเวลาอยู่บ้านพลเวลาเมืองพาวดมแข่งบกแก้วสบายดีคอยซื้อสายคำอยู่บ้านมุกซู่เมืองพาวดมแข่งบกแก้วมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ได้เดือนปลายอีก2เดือนปลายทำขึ้นมาแล้วก็เป็นคนทับไซมูแล้วก็เกลือมูเกลือมูเบิ่งมูหน้าที่เฮาแม่นคือกันจะมาต้อนทับอีกกับมาแล้วก็เบิ่งมูน้อยขั้นตอนก็เป็นขั้นตอนที่3เลยเนาะขั้นตอนที่3แล้วก็เอามูน้อยมาเข้าทับอีกแล้วก็สักยาครบหมดทุกตัวแล้วก็หลังจากนั้นเฮาก็เบิ่งตามอาการของหมูว่าตัวใดป่วยเฮาจะกินปัวไปตามอาการมีจุอันคุมเรื่องผสมพันธุ์แล้วก็เกิดประมาณวันที่28วันแล้วก็ย้ายมาพี่ย้ายมาพี่แล้วให้จุกับน้องนี่เบิ่งแล้วก็เบิ่งตามอาการเนาะแล้วก็ถ้าหมูมันบ่สบายว่าเจ็บก็เอายาซักหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณเดือนปลายนี่บ่ปลาย2อาทิตย์นี่แหละย้ายแล้วจึงย้ายไปย้ายไปทั้งถึงอาหารนี่เกลือที่เกลือตอนเช้าประมาณ7โมงแล้วก็ตอนช่วยประมาณ10หรือ9โมงตอนแรงมากแล้วก็ล้างขี้แล้วก็เกลืออีกชนึงแล้วก็ตอนลึกๆประมาณ4โมงก็เกลืออีกชนึงนี่แต่เฮ็ดแล้วแล้วก็นั่งพักเบิ่งนั่งพักแล้ว3มื้อก็จะซีดอันยาฆ่าเชื้อชนึงยาฆ่าแมงวันขั้นตอนที่4เฮาจะย้ายไปพุ่นแล้วก็เปลี่ยนอาหารจะบ่ได้ใส่อาหารสำเร็จรูปเนาะจะใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่อาหารที่ปรุงเองหรือว่าอาหารผสมอาหารของหมูแมนผสมเองโดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสนองให้ฟาร์มสัตว์ของโครงการเมื่อเว้าถึงอาหารหมูข้าพเจ้าจะนำพาทุกท่านไปถึงขั้นตอนในการผลิตที่โรงงานอาหารสัตว์โรงงานผลิตอาหารสัตว์แมนตั้งอยู่บ้านสามเหลี่ยมคำห่างจากเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำประมาณ2กิโลเมตรโรงงานนี้ได้ผลิตอาหารสัตว์ต่างๆในโครงการเซนวาอาหารหมูอาหารเป็ดอาหารไก่และห่านและวัตถุดิบในการผลิตนี้ต้นกล้วยหญ้าข้าวโพดที่โครงการได้ปลูกไว้ผสมกับอาหารสำเร็จรูปซึ่งมีปริมาณและส่วนผสมที่แตกต่างกันไปตามอายุและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดเมื่ออาหารถูกผลิตสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถูกบรรจุใส่เป่าและนำไปส่งแต่ละฟาร์มเมื่อครบ6-7เดือนพวกมันก็ใหญ่เต็มทีพร้อมส่งออกสู่ตลาดโดยมีน้ำหนัก115กิโลกรัมขึ้นไปสบายดีเนาะอันนี้ชื่อคำปอกเทมวงเป็นผู้อำนวยการโรงงานข้าวสัตว์เกษตรพิเศษสามเหลี่ยมคำแต่ละมื้อเนาะเฮาทางเฮาก็ได้มาเอาหมูอยู่ฟาร์มหมูของกลุ่มบริษัทดอกอินคำนี่ไปค่าอยู่โรงงานข้าวสัตว์ของเกษตรพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่ประมาณมื้อนึงนี่ประมาณ40กว่าตัวฟาร์มหมูของเฮาแม่นเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันตอบสนองให้ทางเขตยังบ่ทันได้เพียงพอเทื่อเดี๋ยวนี้ก็ได้เก็บซื้อนําประชาชนผู้เลี้ยงหมูผู้ประกอบการเลี้ยงหมูอยู่ภายในแขวงบ่อแก้วนี่แล้วก็อันที่2มาก็ซื้อมาจากต่างแขวงเนาะนําเข้ามาจากต่างแขวงแต่ว่าอนาคตข้างหน้านี่ฟาร์มหมูของกลุ่มบริษัทดงยิ่งคํานี่กําลังจะขยายฟาร์มให้มันตอบสนองให้เพียงพอถ้าว่าฟาร์มของเฮาตอบสนองให้เพียงพอแล้วอันที่1นี่พวกเฮาก็สิได้เก็บซื้อนําประชาชนได้เพื่อว่าส่งเสริมประชาชนภายในแขวงนี้ให้ก็จะมีรายรับฟาร์มหมูของกลุ่มบริษัทดอกอยู่คําของเฮานี่แม่นจะเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยบ่ได้เร่งสารเคมีโดยการผสมสลีแล้วก็ฮําแล้วก็หญ้าเนาะเป็นอาหารของหมูโดยบ่ได้เร่งสารเคมีใดๆเนาะปกติของฟาร์มหมูของเฮาแม่นเลี้ยงประมาณ8เดือนถึงสามารถย้ายได้ประมาณน้ําหนักอยู่ประมาณ130กิโล
ถ้าว่าเป็นหมู่ของอนาฟาร์มอื่นที่เลี้ยงโดยการเร่งสารอาหารนี่มันประมาณ4เดือนนี่มันจะได้ขายแล้วผลผลิตที่ได้มานี่มื้อนึงสามารถสนองให้ตลาดได้60โตต่อมื้อซึ่งจำนวนดังกล่าวทางฟาร์มเองก็บ่ได้ผูกขาดเพราะอยากให้ประชาชนที่เลี้ยงหมูได้มีช่องทางเข้าร่วมการสนองสิ่งหมูให้แก่ทางเขตอีกด้วยที่ตลาดกสิกรรมเฟยซางแต่ละมื้อจะมีรถบรรทุกหมูที่คั่วสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากห้องขาสัตว์มาส่งให้พ่อค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ปัจจุบันเห็นได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ3เหลี่ยมคำมีสิ้นหมูเพียงพอสำหรับการบริโภคในการสร้างฟาร์มหมูแห่งนี้ก็เพื่อลดพรการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตยังมีแผนการร่วมมือกับประชาชนโดยการให้หมูน้อยที่ผ่านการซักวัคซีนป้องกันพยาธิไปเลี้ยงเมื่อเลี้ยงใหญ่แล้วก็ขายคืนให้บริษัทเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่ติดพันกับทิศที่นำของท่านเจ้าเวยประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในการลดพรความทุกข์ยากให้ประชาชนในท้องถิ่นทั้งหมดนี้ก็แมนฟาร์มหมูของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการกสิกรรมแบบครบวงจรในตอนหน้าพวกเขาจะนำเสนอโครงการอื่นๆที่พร้อมดำเนินการอยู่ขอให้ทุกท่านอดใจรอท่าหักชมตอนต่อไป